ความคืบหน้า3นักโทษคดียาเสพติดแหกคุกเรือนจำจังหวัดชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยมี1คนหลบหนีไปได้ส่วนอีก1คนบาดเจ็บและอีก1คนเสียชีวิตขณะปีนกำแพงเรือนจำหลบหนีล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมนักโทษชายจิรายุหลีกภัยที่หลบหนีไปได้แล้วขณะหลบซ่อนตัวอยู่ในท่อระบายน้ำของเรือนจำใกล้กับจุดที่กระโดดลงมาจากกำแพงซึ่งจากการค้นหาเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องพ่นควันกำจัดยุงพ่นเข้าไปภายในท่อระบายน้ำกระทั่งเปิดฝาท่อออกมาจึงพบตัวนักโทษชายจิรายุบาดเจ็บที่ขาและเข่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคุมตัวกลับไปดำเนินคดี